ันนี้เรามาเจอร้านทุเรียนนะครับอยู่ตรงสันป่าสักอันนี้คือเจ้าของร้านแนะนำมานี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้จะเป็นตัวโลร้านกระต๊อกครับผมมันนี้จะโล150บาทครับพอดีรถรับใหม่100ราคาพี่อ๋อดูราคาหน่อยครับราคาอยู่ที่130พอดีรับใหม่มาพี่รับนี้ก็เลยเคลียร์อันเก่าอันนี้คือราคามันถูกกว่าที่ระยองที่จันทบุรีนะอ๋อครับอันนี้ก็เลยโลออกมันเหลือช่วงท้ายแล้วอ๋อนี่นะครับอันนี้คือเนื้อนี่ไม่เละมากใช่เป็นเนื้อพอดีพอดีครับผมเนื้อพอดี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 เมื่อเช้านี้ก็มีหลายตะกร้าครับแต่ว่าวันนี้ก็เหลือแค่นี้แหละอ๋อถ้าใครอยากที่จะมาเลือกเยอะๆนี่ต้องจ้องเป็นจังหวะใช่ไม่ใช่จังหวะครับวันไหนอยากจัดโตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อให้ลูกค้าได้กินของอร่อยในราคาที่ถูกที่ว่าราคาถูกกว่าที่อื่นเพราะว่าเขาโลออกเพื่อที่จะเอาของใหม่มาใส่บางทีของมันเยอะเกินเงี้ยของใหม่มาลงกองไม่ทันก็ออกไปครับอาทิตย์ที่แล้วผมไปที่ปราจีนบุรีอ่ะไปซื้อที่หน้าสวนเลยอ่ะมันขาย180แล้วขายที่หน้าถนนน่ะที่แม่ค้าขายอยู่อ่ะ220ครับแล้วของเราไอ้ลูกสวยๆนี่ราคายังไงลูกสวยๆนี่มีเริ่มต้นตั้งแต่200ถึง240ครับอ๋อ200ถึง240ก็คือราคาไม่ต่างกันกับที่อื่นใช่ครับทีนี้อันนี้เป็นเกรดส่งออกเป็น AB เกรดส่งออกครับอ๋อแล้วมันต้องเสียค่าขนส่งมาจากที่อื่นอ่ะมันเชียงใหม่นี่มันไกลนะใช่ครับมาก็เอารถซื้อมาก็เสียค่าส่งก็10,000อ๋อแล้วก็ยังขายราคาเท่ากับทางภาคกลางอยู่ใช่ครับโอ้ยังไหวอยู่นะครับตรงนี้คนเชียงใหม่ก็เลยสบายไปเลยได้กินทุเรียนถูกไม่ต้องขับรถไปซื้อไกลๆก็โอเคอยู่ครับเดี๋ยวให้ดูภาพนี่นะครับร้านเขานี่นะครับทุเรียนเยอะแยะเลยลงตรงนี้เลยครับตรงนี้เขาเรียกไฟแดงของสี่แยกสันป่าสักครับผมสี่แยกสันป่าสักใช่ครับนี่นะครับมีสัญลักษณ์ผู้เรียนลูกใหญ่อยู่หน้าร้านใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปลงช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวใครที่สนใจก็ตามมาได้เลยนะครับตรงนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ